สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กันเชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมาที่ราศีธนูราศีธนู 1-16 พฤศจิกายนนี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมอ่ะเรามาดูกันซิว่าจะเจออะไรบ้างดูเป็นขำๆดูเป็นใจลายดูเป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรดูธโนจ๋าโฟกัสงานค่ะโอ้ยทุ่มเทขยันเลือกเกินทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลย The Tower อะไรอดีตที่ผ่านมาเป็น The Tower เลยเหรอช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปทำบุญทะเลาะ กับใครอีกเนี่ยไปทะเลาะ กับใครมาวันนี้ไพ่5ดาบของอาจารย์ขึ้นเยอะมาก3ราศี4ราศีแล้วเนี่ยทะเลาะกันนี่เหรอ Emperor นี่เหรอ โอ้ยถือดาบถือทั้งไม้เท้าถือทั้งดาบเลยจะไปฟาดฟันกับใครเขาโอ้ยอ่ะโอเคอีหนูเอ้ยธนูจ๋าเดือนนี้นะคะโอเคขอการงานก่อนการงานของคุณค่ะเรียนรู้การทำงานเช้าไปเย็นกลับขยันขันแข็งหาความต้องการในเรื่องของการทำงานหางานหาเงินทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจการลงทุนอะไรลงไปก็รอหน่อยละกันการลงทุนแต่เล่นหุ้นก็รอหน่อยยังดอยอยู่นะดอยมันเหน็บหนาวมากก็รอต่อไปการลงทุนลงแรงอะไรไปก็ยังรอต่อไปแต่ว่าคุณน่ะเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นKing of Wandsเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับตัวเองหรือคุณอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่มีศักยภาพในการทำงานที่เก่งเป็นคนมีความรับผิดชอบถ้าได้รับงานหรือได้รับอะไรมาคุณจะทำด้วยความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีความรับผิดชอบสูงทีเดียวนะคะมี Emperor กับ Empress มาตรงนี้ด้วยการตัดสินใจมีบางเรื่องในการทำงานที่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะการตัดสินใจด้วยความเข้มแข็งการตัดสินใจบางทีแบบเบื่องานเนาะอยากจะออกจากงานก็มีนะบางคนน่ะเหมือนว่าเอ๊ะถ้าเราออกจากงานนี้แล้วไปเอางานใหม่ไปหางานใหม่จะดีกว่าไหมหรือว่าจะอยู่งานตรงนี้ดีเหมือนคุณรอเวลารอจังหวะช่วงนี้จะเกิดการพบกับคนใหม่ๆได้สื่อสารหรือประสานงานกับคนใหม่ๆทุกรูปแบบนะจ๊ะแล้วก็ให้ระวังจะทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานหรือมีความรู้สึกว่าแบบเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบเราอะเพื่อนร่วมงานไม่ทุ่มเทอะทำไมเราทุ่มเทแต่เพื่อนร่วมงานไม่ทุ่มเทอะอะไรอย่างเงี้ยระวังมีปากเสียงหรือไม่ก็คิดในใจก็ได้คิดในใจมีความรู้สึกหมั่นไส้อะไม่ค่อยมีความรับชอบทำงานเลยเราทำอยู่คนเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะอาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เลื่อนเงินเดือนจะขึ้นอารมณ์นั้นการงานการเงินฐานะของคุณยังมีความมั่นคงดีแต่มีไพ่ของ5ดาบมาเป็นเรื่องของหนี้สินถ้ามีหนี้สินอยู่ที่หนี้สินที่ค้างคาก็ยังมีความหนักอกหนักใจอยู่มากทีเดียวนะจ๊ะแต่คุณจะบริหารจัดการมันได้ไม่ต้องเป็นกังวลช่วงนี้งานยังต้องฝ่ายยังต้องฟันคุณเป็นคนที่แบบต้องสู้ชีวิตต้องสู้ค่ะเหนื่อยทุกวันสู้ทุกวันลุยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอดีตที่ผ่านมาเป็น The Tower เหรอทำไมเป็น The Tower อ่ะหรืออาจจะมองถึงการงานที่คุณวาดหวังวาดตำแหน่งใหม่ๆ ขออภัยอ่ะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยอาจจะวาดหวังกับงานหนึ่งไว้แล้วมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตามผลสำเร็จที่คุณต้องการอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีการตัดสินใจในเรื่องสำคัญในชีวิตนะคะสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจด้วยความรู้สึกว่าเอายังไงดีตัดสินใจซะถ้าเราไม่ตัดสินใจมันจะคลักคัดซังอะไรอย่างนี้อารมณ์นี้ค่ะในเรื่องของความรักเหรอเหนื่อยเนาะทะเลาะกับใครมาทะเลาะกับเดมเพสคนนี้ความรักของคุณน่าจะมีความรักที่เป็นเติร์ดไหมเป็นคนมีความในความสัมพันธ์หลายๆคนไหมความรักบางทีก็มีสุขบางทีก็มีทุกข์บางทีก็คุยกันดีๆบางทีก็เกิดทะเลาะ กันกับคนของคุณทะเลาะ กันไปจบกันแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาวนไปวนมาอยู่แบบนี้ค่ะชีวิตเบื่อเหลือเกินบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเบื่อที่การทะเลาะ กันสร้างความหงุดหงิดสร้างความท็อกซิกให้กับคุณมากๆบางทีคุณก็เบื่อกับอารมณ์ความรู้สึกนี้เหมือนกันนะคะบางสิ่งบางอย่างบางครั้งคุณกำลังตัดสินใจที่จะเลือกจริงๆคุณมีธงอยู่ในใจแล้วล่ะว่าคุณจะเลือกใคร
มันมีธงอยู่ในใจว่าใครคือ The Empress ใครคือคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณน่ะแต่คุณยังกังวลกับใครบางคนที่ข้างขังคาใจแต่ว่ามันเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่คุณกำลังจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทำอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์ที่บางความสัมพันธ์ที่คาราคาซังนั้นอยู่น่าจะต้องตัดสินใจช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปขอพรไปไหว้พระมีเกณฑ์ของการอยู่ในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่บางครั้งไม่ถูกต้องคุณน่ะตัวคุณเองน่ะธนูอาจจะมีใครที่เป็นคนสำคัญของคุณอยู่แล้วล่ะมีอยู่แล้วคนนึงแต่ว่าอีกคนนึงที่เข้ามาแทรกหรือมาซ้อนเนี่ยที่คุณเก็บไว้เนี่ยบางครั้งคุณคิดว่ามันต้องมีเหตุและผลในการที่จะตัดสินใจหรือรอเวลาให้เยียวยาคนนั้นก็ได้รอเวลาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเบื่อกับสถานการณ์เดิมๆค่ะคุณอาจจะดิวกับธนูค่ะดิวกับเมษค่ะดิวกับพฤษภค่ะบางความรักบางความสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่นะคุณมีสถานการณ์ของคนในใจหนึ่งคนที่ไม่ชัดเจนอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำใจปรับบาลานซ์คุณไม่สามารถให้ความชัดเจนกับสถานะบางสถานะได้แต่คนนั้นที่อยู่ในใจก็คงยังเป็นคนที่อยู่ในใจค่ะ Justic คุณอาจจะดีลกับราศีตุลบางครั้งคุณบอกว่าคุณกำลังต้องตัดสินใจเดินออกมาแล้วล่ะเบื่อกับสถานการณ์บอกแล้วบางความสถานการณ์อาจารย์มองว่าคุณมีสถานการณ์รักถึง2สถานการณ์นะอีกคนนึงเป็น The Empress ของคุณอีกคนนึงเป็นคนที่คุณคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่แต่อีกคนนึงที่คุณซ่อนไว้คนเนี้ยสร้างความท็อกซิกดราม่ากับชีวิตคุณมากๆแต่มันเป็นไปกับทะเลาะกันอยู่หลายๆรอบละบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้วตัดใจจากใครบางคนค่ะตัดใจจากใครบางคนตัดใจด้วยความรู้สึกที่ถึงแม้จะทำให้ใครเสียใจก็ตามแต่บางทีมันต้องทำอ่ะคุณรู้สึกถึงคุณอาจจะเป็นคนที่รักษามารยาทอาจจะเป็นคนที่คุณไปดีกว่าคนที่ก็มีเจ้าของหรือตัวคนเองมีเจ้าของหรือเปล่านะจ๊ะดิวกับคนตรงไปตรงมาดิวกับคนที่ค่อนข้างโหดอยู่ใช้คำพูดกันแนะกันแหนเน็บแนมไม่แหละคนคนนี้ละคุณที่คุณอยากตัดนะหรือใครบางคนที่ทำให้คุณเสียใจค่ะเขาไม่มองคุณค่าของคุณคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือว่าครอบครัวรู้จักกันหรือตัวคุณเองมีครอบครัวก็ได้คนคนนี้สร้างความผิดหวังคือคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีสำหรับคุณคนที่ดีพร้อมเติมเต็มเป็นครอบครัวได้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้มันเป็นการไปกลับๆกันอยู่เสมอเขาเด็กกว่าคุณระยะทางรักทางไกล10ดาบบางทีเขาก็ชอบพูดจาหรือทำอะไรให้คุณแบบหน่อยอะท็อกซิกอะดราม่ากับชีวิตอะบางทีเขาก็ต่อว่าต่อขานจุกจิกจู้จี้ควบคุมหรือคอนโทรลคุณอะแต่เขาเอาคุณไม่อยู่หรอกเขาคุมคุณไม่ได้นะคะบางทีคุณพยายามปิดกั้นการสื่อสารปิดกั้นความรู้สึกเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกดราม่ากับคนคนนี้เยอะมากคือเขาอาจจะมีพลังงานลบๆให้คุณหนักมากแล้วคุณรู้สึกแบบมันไม่ไหวแล้วกับพลังงานลบๆแบบนี้ไม่อยากอยู่กับคนแบบนี้ไม่อยากอยู่กับพลังงานลบๆแบบนี้อีกแล้วอ่ะธนูบางทีอ่ะคุณมองว่าใครเขาค่อนข้างจะยังมีบทบาทอิทธิพลกับตัวคุณเองพอสมควรคุณจะเรียนรู้อย่างชาญฉลาดคุณจะใช้สมองมากกว่าใช้ใจเพราะนั้นคุณจะตระหนักได้ว่าใครคือคนที่มีค่าสำหรับคุณค่ะไปกันที่คนที่คุณรักใครกันคนที่คุณรักใครกันคนที่คุณมีประเด็นด้วยใครไปดูคนที่คุณมีประเด็นค่ะเขาเป็นไงชีวิตเขาชีวิตเขาเป็นไงความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีสถานะค่ะเขาก็ทำรายรับหลังคุณเหมือนกันนะแทงข้างหลังคุณเหมือนกันนะรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมเขารักคุณแต่เขาก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณเลยเขาก็ตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณไม่เข้าใครไม่ออกเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เขาดูนิ่งๆไปหรือก็ธรรมะเข้าข่มเอาใจเข้าข่มและรอคอยคุณอยู่นะคะอารมณ์ประมาณโสดสวยรักรวยมากเอาแต่ใจตัวเอง
เอาแต่ใจตัวเองพอไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาทั้งวินทั้งเวียงเวียงเสร็จบอกรักแล้วก็บอกเลิกแล้วก็กลับมาบอกรักบอกเลิกแล้วก็กลับมาคนคนเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่เขาทำมากนักเดี๋ยวจะบ้าตามเขาไปก่อนโอเคไหม The Fool ค่ะ The Moon ค่ะถามว่าเขายังมีความมั่นคงให้คุณไหมมีแต่เขามีแบบเขามองคุณว่ายังไงคุณเองเริ่มที่จะรู้แล้วจริงๆคุณพยายามจะตัดใจเพราะว่าจะพยายามถอยห่างและตัดใจเพื่อเขาไม่ว่าคุณจะใช้คำพูดหรือการกระทำใดๆเขาทราบไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาสืบเขาส่องเขาเห็นทุกอย่างแหละเพียงแต่เขายังตัดใจจากคุณไม่ได้เขายังมีความหวังลึกๆว่าคุณอาจจะให้โอกาสเขาหรือถ้าเขาทำดีคุณอาจจะเห็นคุณค่าเขาบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ไว้ใจคุณแล้วเขาก็รู้สถานะของตัวเขาเองแล้วว่าคุณจะถอยห่างอารมณ์นี้มากันที่ราศีเขาอาจจะเป็นราศีกรกฎหรือพฤษภก็ได้ค่ะมีนได้ค่ะ1ถึง16นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรชนูจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะความขัดแย้งกับตัวเองการเริ่มต้นใหม่มีใครจะทักมามีใครบางคนที่เลิกกับคุณไปหรือใครบางคนที่บอกรักบอกเลิกกับคุณเนี่ยหรือนิ่งเฉยใส่คุณเนี่ยหรือเขาทำเป็นทองไม่รู้ร้อนใส่คุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการกลับมาเพื่อขอโอกาสอีกครั้งค่ะทักมาแบบคุณคิดว่าเขาคงไปแล้วล่ะไม่กลับมาแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลับมาแต่การกลับมานั้นยังไม่ได้ซื่อสัตย์ค่ะคนคนนี้ยังเป็นคนที่ทำอะไรรับหลังคุณได้อย่างหลังอย่างประมาณนั้นให้ระวังไว้ให้ดีเขาเป็นคนที่เด็กกว่าไหมไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้บางทีคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวแบบนี้คุณก็ไม่ความสุขดีนะคุณรักการเดินทางรักอิสระรักความตื่นเต้นรักอะไรที่แปลกใหม่ชอบเรียนรู้อะไรที่แปลกใหม่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะกลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆหรือเปล่าอันนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณธนูคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าเขาให้คุณทุกอย่างค่ะเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับอะไรเลยให้ความช่วยเหลือให้เงินให้ทองก็ได้ให้คำปรึกษาก็ได้ให้ความรักก็ได้เขาคิดยังไงกับคุณเขาบอกเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากแล้วค่ะเหนื่อยอยากวางลงไปแต่วางลงจากใจไม่ได้สักทีค่ะเขายังเก็บกอดคุณไว้แต่เขาไม่พูดอะไรเลยเขาไม่แสดงออกเขาไม่พูดขี้หึงขี้หวงด้วยช่วงนี้เขาไปมีเกณฑ์ไปทำบุญถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมานะเขายังคิดถึงหรือคุณยังอยู่เป็นคนที่อยู่ในเป็นเพื่อนเก่ายังมองเห็นกันอยู่ยังไม่ได้ขาดจากกันอ่ะชีวิตเขาก็ค่อนข้างยากลำบากอยู่ The Four of One เขารู้สึกถึงคุณว่าถ้าวันหนึ่งที่เขาสามารถปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกเข้าหาคุณนั้นเขากำลังวางแผนในใจไว้เพื่อจะขอคืนกลับมาอีกครั้งเป็นความรักที่สามารถที่จะยั่งยืนถาวรมองถึงการแต่งงานรักเขารักคุณอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ไปไหนประมาณว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่เขาก็ยังอยากไปกับคุณแบบนี้เขาก็ไม่ได้อยากไปไหนเขารู้ว่าคุณสามารถให้ความมั่นคงกับเขาได้รักเขาจริงเขารู้ว่าคุณรักเขาจริงหรือจะรักหรือไม่รักก็ไม่รู้ว่าแต่เขารู้ว่าคุณสามารถจะไปกับเขาเป็นระยะยาวๆมั่นคงได้เขาวางแผนไว้ว่าเขาต้องการกลับคืนมาอีกครั้งแต่ให้เขาพร้อมกว่านี้ก่อนเหมือนตัวเขาเองยังไม่พร้อมค่ะเหมือนตัวเองยังเหนื่อยกับสิ่งที่เขาต้องทำเหมือนเขาเนี่ยต้องไปจัดการเรื่องของตัวเองให้เสร็จสรรพก่อนเขาถึงมานึกถึงเรื่องนี้เขาอาจจะไปโฟกัสงานเงินชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ take action ไหมคะห้าดาบเทคออกมาก็ทะเลาะกันคำพูดบางทีก็เป็นสงครามเงียบบางทีก็เป็นสงครามประสาทต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบนิ่งกันกะไม่พูดกันเทคไหมเหรอไม่เทคหรอกมั้ง The Dead อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองค่ะ
เขาก็มองว่าเขาก็ไม่อยากฝันอีกแล้วล่ะเขาก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเงียบหายมันจบสิ้นกันไปไม่ได้ติดต่อสื่อสารมันจบกันไปแล้วยาวนานมากตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างมีอีโก้แล้วมีทางเลือกมีช้อยเยอะเหมือนกันแต่ความรู้สึกของเขาก็ยังรอคอยอยู่เขาก็เสียใจนะสิ่งที่มันพังลงไปมันจบลงไปน่ะจัสติกถ้าคุณทักเขาคุยกับเขาเขาคุยนะแต่ถ้าคุณไม่คุยกับเขาก็ไม่คุยกับคุณเขายังบอกว่าเขารักคุณอยู่ค่ะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจทั้งคนทั้งคู่มันมีความผูกพันกันตั้งแต่วัยเยาว์ตั้งแต่เป็นครอบครัวตั้งแต่ครั้งก่อนการเพราะฉะนั้นความรักอย่างอยู่ตรงนี้เขาจะบอกว่าเขารักคุณ True of Cup คุณอาจจะดิวกับราศีพฤศจิกราศีตุลเขาอาจจะเป็นคนที่คนเนี้ยมีเซนส์ดีช่วยเขาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้เขากำลังไม่แน่ใจว่าถ้าเขาลองเทคแอคชั่นหรือทำอะไรลงไปในความรักความสัมพันธ์นี้คุณจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องคุณจะเป็นการเลือกที่เขาจะเลือกถูกคนไหมถามว่าเทคไหมไม่เทคค่ะความในใจที่เขาอยากบอกคุณค่ะความในใจที่เขาอยากบอกขอไพ่ชุดอื่นได้ไหมอยากเปลี่ยนไพ่แล้วแต่อาจารย์ขอไพ่ชุดอื่นไพ่มันวนอะอาจารย์อยากยังไม่ได้เขี่ยไพ่อะไม่มีแล้วหรอไพ่อาจารย์หมดหรอแกะมาหมดแล้วนี่นาเอาชุดนี้แล้วกันมีทั้ง 5-6 ชุดบนโต๊ะแต่รู้สึกว่าไพ่หมด รู้สึกว่าทำไมไพ่ตัวเองหมดมัน7ชุดอะอยู่บนโต๊ะเนี่ย 7-8 ชุดอะความในใจที่เขาอยากบอกค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณค่ะQueen of Swordsเขาอยากบอกว่าเขาก็รู้สึกโอ้ The Magician Seven of Swords King of Pentacles เขารู้สึกว่าคุณมีกำแพงเขามองว่าความรู้สึกของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนฉลาดเกินไปคุณยื้อความสัมพันธ์สองสามความสัมพันธ์ไว้ในมือทั้งที่ตัวคุณเองไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาเลยแต่เขาก็ยังคงรักคุณอยู่แต่เขาก็เริ่มมีกำแพงรักก็ตามคุณทันแล้วในความรู้สึกของเขาเนี่ยไม่ไว้ใจคุณเลยเขาไม่ไว้ใจในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณทำคุณพูดกับการกระทำมันสวนทางกันตลอดเพราะฉะนั้นความในใจที่เขาอยากบอกเรามีความแตกต่างเรามีความดื้อรั้นเหมือนกันเลยเราชอบประชดประชันเราชอบอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองและใช้สมองมากกว่าใช้ใจสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขายังรักคุณอยู่แต่เขามองว่าคุณมีกำแพงมากเกินไปเขาอยากให้สิ่งมหัศจรรย์ใดๆก็ตามให้พยายามดลจิตดลใจให้คุณกลับมาอยากให้อยู่ตรงนี้กันอีกสักครั้ง Six of Cups การกลับมาของความรู้สึกเก่าๆคนรักเก่าๆความผูกพันเก่าๆการเริ่มต้นกับคนเก่าๆค่ะThe Hermit คุณอาจจะดีลกับราศีกันเพจอับสอดคือเขามองคุณอะเหมือนคุณไปไกลแล้วล่ะเขามองคุณว่าคุณไปไกลเขาก็เลยพยายามที่จะตั้งกำแพงตั้งกาตัดใจตัดอกตัดใจตัดความรู้สึกใส่คุณบ้างแค่นั้นเองจริงๆเขายังรักคุณอยู่แต่สิ่งที่เขาทำคือป้องกันตัวเขาเองค่ะนอนไม่ค่อยหลับนะจิตตกนอนไม่ค่อยหลับคิดถึงกังวลใจคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานี่คือพลังงานของเขาไปขอไพ่แนะนำหน่อยขอไพ่แนะนำให้กับคุณหน่อยค่ะธนูขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่ชุดนี้มันแข็งมากขอไพ่แนะนำให้กับคุณเจรจาไพ่บอกเจรจาพูดคุยค่ะตัดใจไพ่แนะนำบอกว่าปักเสาธงเอาใหม่เริ่มต้นใหม่หาช่องทางเพิ่มโอกาสคุณค่าที่เราคู่ควรโอเคไพ่แนะนำว่าปาฏิหาริย์เหรอคุ
ุณค่าที่เราคู่ควรเนาะอ่ะคือบางสิ่งบางอย่างในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องใช้การเจรจาการพูดคุยถ้ามันทำไม่ได้จริงๆก็ต้องตัดอกตัดใจและปักเสาธงหาเส้นทางใหม่ซะเส้นทางคนนี้กับคนรักคนนี้ไม่ใช่คนของคุณไม่ใช่พรหมลิขิตของคุณเพราะฉะนั้นตระหนักดีว่าเราคู่ควรกับใครใครที่ให้ค่าให้ราคาเราอยู่แล้วมีคุณค่าคุณค่าหมายถึงอยู่แล้วเขาให้ความสำคัญเขาให้ความรักเขาให้ความใส่ใจไม่ใช่มีคุณค่าที่มันการทำอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ค่าของเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันด้อยค่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาไม่เห็นความสำคัญไม่ให้ใจไม่ให้การดูแลไม่ให้อะไรกับคุณนั้นเปลี่ยนเส้นทางใหม่ค่ะหาช่องทางเพิ่มเติมหาโอกาสกับให้โอกาสกับคนที่เขาเข้ามาใหม่ๆและแต่โอกาสนั้นก็ต้องดูด้วยว่าโอกาสนั้นมันสามารถที่จะเป็นจริงได้ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยคุณค่าคือเรามีคุณค่าในตัวเราเสมอใครจะไม่เห็นค่าแต่เรามีคุณค่าแล้วการที่เรามีคุณค่าอยู่ที่ตัวเราทำเช่นเดียวกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิฉันบอกอย่าลืมดวงสูงเปิดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ